สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเสริมประสบการณ์โดยคุณครูณัฐยาประสงค์เงินโรงเรียนมารีพิทักษ์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13เราจะมาเรียนรู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกสาระการเรียนรู้ในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอารมณ์บอกความรู้สึกอารมณ์บอกความรู้สึกคือการแสดงออกมาให้เห็นว่าในขณะนี้เรารู้สึกอย่างไรเช่นอารมณ์หน้าบูดคือโกรธโมโหเด็กๆพูดตามนะคะ angry angry ก็คือการโกรธการโมโหหน้าก็จะบูดบึ้งนะคะแล้วก็จะไม่สวยต่อไปอารมณ์ต่อไปคืออารมณ์ยิ้มดีใจก็คือแฮปปี้แต่เด็กพูดตามนะคะแฮปปี้ก็คือดีใจหน้าตาก็จะสดใสยิ้มแย้มอารมณ์ต่อไปก็คือร้องไห้คือเสียใจแต่เด็กพูดตามคุณครูค่ะแซดแซดก็คือเสียใจนะคะอารมณ์หมายถึงความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบและมีทั้งอารมณ์ในทางบวกและอารมณ์ทางลบเช่นความพึงพอใจและความรู้สึกไม่สมปรารถนาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในการควบคุมของอารมณ์ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละคนและอารมณ์ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายกิจกรรมให้ในเด็กจับคู่ภาพอารมณ์ที่เหมือนกันเช่นอารมณ์ดีใจต้องไปคู่กับอะไรคะอารมณ์ดีใจต่อไปอารมณ์เสียใจคู่กับอารมณ์โกรธได้ไหมคะไม่ได้ต้องคู่กับอารมณ์เสียใจต่อไปอารมณ์โกรธต้องคู่กับอารมณ์โกรธนะคะเด็กๆต้องดูความเหมาะสมและสถานการณ์ด้วยนะคะคุณค่าพหุวรสารตรงกับข้อ2คือความจริงพระเยซูตรัสว่าพระองค์คือหนทางความจริงและชีวิตชีวิตของเราเป็นการแสวงหาความจริงความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกและความจริงของชีวิตมนุษย์พระองค์สอนเราว่าความจริงทำให้เราเป็นไทยและข้อที่3การไตร่ตรองภาวนาพระเยซูภาวนาอยู่เสมอพระองค์ภาวนาเป็นพิเศษเมื่อประกอบภารกิจสำคัญเมื่อมีการประจันและเมื่อมีวิกฤตของชีวิตพระองค์ยังสอนเราให้รู้คุณค่าของความสงบการไตร่ตรองเพื่อหาความหมายที่ลึกซึ้งของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆ